้าเหนื่อยพักอย่าดันทุรังเหนื่อยพักครับเหนื่อยพักอย่าเร่งอย่าสปีดฮะเหนื่อยพักท้อพักมีแรงไปต่อแค่นั้นฮะคือเส้นทางนี้มันไม่ได้หอมหวานนะฮะก็อยากให้มีพลังกายพลังใจนะฮะทุกคนเราก็เห็นใจกับมวลชนเหล่านั้นที่เป็นประชาชนธรรมดาไม่ถึงกับขนาดที่มีหน้ามีตามีแสงมีสื่ออะไรเงี้ยที่คนจะจับมาได้ก็เหมือนกับสิ่งที่ผมทำเพื่อให้คนได้สนใจกับคนข้างในในตอนนี้คือการอดอาหารคือให้สนใจคนด้านในอะฮะคือไอตัวผมอะคือมันมีการแพลนไว้ก่อนแล้วว่ามีการแพลนมีการเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วว่าถ้าจะต้องติดเรือนจำติดคุกเนี่ยผมจะควรจะต้องทำอย่างไรครอบครัวจะต้องทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเตรียมตัวมันไม่ใช่มีความผีผามนะฮะไม่ได้ฉุกละหุกแบบติดคุกก็ฉุกละหุกแบบเอ้ยติดเตรียมอันนั้นเตรียมอันนี้ไม่ใช่คือมันมีการเตรียมตัวอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้มี28ปีใช่ไหมฮะจำคุกชั้นต้นผมคิดว่าก็คงจะทะลุเลข3นะฮะผมคิดว่าทะลุเลข3เพราะว่า2กรรมที่ในชั้นศาลเนี่ยก็ดูบรรยากาศก็ตึงเหมือนกันนะฮะตึงเหมือนกันก็คงจะทะลุไปแต่ผมไม่ได้ซีเรียสมากมายนะฮะไม่ได้ซีเรียสก็คิดว่าอยากจะให้ประชาชนมวลชนแล้วก็คนที่ตื่นรู้ทางการเมืองแล้วผมคิดว่า อยากให้เป็น active citizen นะฮะคือแบบมีความ active คือผมเข้าใจว่าตอนนี้บรรยากาศการเมืองมันเป็นความดราม่านะดราม่านักการพรรคการเมืองฝ่ายความมั่นคงก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาแดงส้มไปอะไรก็ตามระบบของเขาเนาะก็ในทางที่อยากจะให้กำลังใจก็อยากจะให้กำลังใจพรรคการเมืองเนาะก็ก้าวไกลก็แน่นอนหลายหลายคนต่อสู้กันมาก็ได้เข้าสภากันไปแล้วก็แสดงความดีใจด้วยครับผมเห็นคุณลูกเกดนั่งอยู่ตรงนี้ส.ส.ก้าวไกลยินดีด้วยนะครับก็หวังว่าก็จะมีการผลักดันอะไรต่อไปในข้างหน้าแล้วก็ประชาชนมวลชนผมคิดว่าถ้าเหนื่อยพรรคอย่าดันทุรังเหนื่อยพักครับเหนื่อยพักอย่าเร่งอย่าสปีดฮะเหนื่อยพักท้อพักมีแรงไปต่อแค่นั้นฮะคือเส้นทางนี้มันไม่ได้หอมหวานนะฮะก็อยากให้มีพลังกายพลังใจนะฮะทุกคนนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้ทั้งในไลฟ์และในห้องนี้ก็หวังว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่เราหวังในแบบที่เราคิดกันอย่างทุกคนเนาะขอบคุณครับ